โยยินดีต้อนรับสู่อะไรก็ไม่รู้วิดีโอแล้ววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบว่าเกม World of Toilet กับ Toilet Universe อะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อไม่ได้ละแฮะอันไหนดีกว่ากันอะล่ะรู้จักไอ้ตัวนี้ใช่ไหม The Overpain รู้ไหมมันเอามาจากไหนเอามาจาก Toilet Universe อีกไงล่ะใช่แต่ก็อย่าไปใส่ใจเลยอะล่ะเดี๋ยวผมให้ดู Overpainอันฉากนี้เนาะมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ไปดูในอีกอันแต่วันนี้ผมจะมารีวิวว่าแมปไหนดีกว่ากันเอาล่ะเริ่มจากโทเลตยูนิวูไม่เริ่มจากวูโอโทเลตแมปนี้จะเป็นแมปแบบยังไงอ่ะก็จะเป็นหาของใช่ไหมเออมันจะเป็นแนวหาของเหมือนกันโอเคนั่นแหละแต่แมปนี้จะเหมือนหาของง่ายกว่านิดนึงแบบง่ายมากๆเลยอะแล้วมันก็มีสูตรคราฟอะไรพวกนี้อีกมันก็เลยแบบคราฟได้ง่ายมากเลยคือแบบง่ายโคตรอะคือผมเล่นไม่กี่วันผมก็เทพแล้วเนี่ยคืนนี้เล่นไม่กี่วันเองนะผมก็โอเปโอเปขนาดนี้ละเราไปดูแล้วข้อสรุปก็คือโทเลตเขาก็ทำสกิลออกมาดีอยู่นะเช่นอันเนี้ยดูนี่เขาทำสกิลมาดูอยู่มาลองกับหุ่นดัมมี่กันเขาก็ทำสกิลมาดีนะปิดเสียงก่อนเขาทำสกิลมาดีแต่โทอ่ะมันไม่ค่อยมีหลากหลายเท่าไหร่คือมันมีน้อยอ่ะเออมันไม่เหมือนแบบโทเลยูนิเวิร์สที่เก็บยังไงก็เก็บไม่หมดอ่ะนี่ขนาดผมจะโอเปโอเปผมยังทำไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นน่ะเพราะว่าเกมมันดูง่ายเกินอ่ะเออแล้วมันก็มีแบบอะไรช่วยอีกก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดคือมันเกิดง่ายมากอ่ะมันเกิดง่ายกว่าเออโทเลยูนิเวิร์สอีกคือโทเลนยูนิเวิร์สกว่าดาร์กเชดจะเกิดนี่โคตรนานเลยแต่สกิลเขาดีนะก็อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูโทเลนยูนิเวิร์สกันเถอะอ่ะล่ะเรามาอยู่ในโทเลนแล้วคุณคิดว่าตัวนี้คือตัวอะไรโอเลดเหรอตัวธรรมดาคอมมอนเนี่ยเลย The Overpain ใช่แล้วมันก็มีซาวสเตทด้วยเห็นไหมว่าเขาก๊อปมาเรามาดูกันว่านี่คือสเตทแรกจะมีขวานธรรมดาคูดาว 0.2 วิอ่ะล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเริ่มเกมกันก่อนโอเคเกมนี้อ่ะมันจะเกมที่โคตรยากเลยคือแบบกว่าจะได้ Dark Chase มาสักอันเนี่ยคือแบบ1ใน250อ่ะคือเกมโคตรยากอ่ะแล้วก็มีระบบคราฟอะไรอีกก็ไม่รู้ดูสิ่งที่ผมมีดิคือแบบโคตรกากเลยที่จริงผมสามารถคราฟให้นะไบเบิลได้แล้วนะคือคัมภีร์ไบเบิลอ่ะแต่ผมยังหาให้นี่โซ่มันเป็นภาษาอะไรนะโซ่แห่งความศักดิ์สิทธิ์อ่ะเออผมยังหาไม่เจอเลยนั่นแหละคือมันแบบเกมเขายากมากแล้วก็ต้องหาโซ่มาประกอบกาแล็กซี่คัพอะไรพวกนี้อีกแล้วก็ต้องหาหัวใจสเปเชียลอีกโอ้เกมนี้อย่างยากเลยกว่าจะได้ตัวอะไรโอเปมาเนี่ยโอพีนาทีนั่นแหละเกมนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากแต่สกิลเขาก็ดีอยู่นะผมแต่ไม่เท่าดูออสเตรเลียที่เขาเน้นสกิลมากกว่าการหาของอะไรประมาณนั้นนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะโอเคเรามาดูอ่ะนี่คือแรกใช่ไหมเอาดีดีเอาเอาเหรอเอาตีกันไม่เข้าอีกโอ้ยหาตัวเองดีกว่าโอเคเกมเขาออกมาดีแล้วแมปเขาก็ใหญ่ด้วยแต่แมปเขาไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่แล้วการเกิดของหีบแต่ละหีบเนี่ยคือมันจะมีที่สปอนบอสอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็ประมาณนั้นแหละผมให้ตัดไปก็กว่าจะหาพาวเวอร์อะไรพวกนี้ได้ก็แต่เกมนี้มันจะเป็นแนว PVP ใช่ไหมแต่มันจะเป็นเกมแนวหลอนๆอ่ะเออน่ากลัวแบบตามสกายโทเลตอิงฟิกชั่นอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านคำหลังไม่ออกอ่ะนั่นแหละ
แต่เกมมันหลอนจริงๆเว้ยเสียงตายมันหลอนเลยไม่ได้เสียงอื่นหรอกเสียงตายเสียงตัวละครอะไรเนี่ยผมบอกเลยเกมเนี้ยถือว่ายากในระดับหนึ่งแบบยากแบบเหมือน GTA เควสเอาเครื่องบินเข้าไปในเครื่องบินใหญ่อันนี้ผมได้ยินมาจากพ่อผมนะพ่อผมเล่นเควสนั้นสำเร็จเรากลับเข้าเรื่องดีกว่าเรามาดูสกิลดิเออร์โวเฮนกันอันนี้คือสกิลแรกเนาะเดี๋ยวเราต้องหาดัมมี่มันเทพๆก่อนไม่ใช่ดัมมี่งูแล้วก็จะหาออฟอะไรเนี่ยคือแบบยากยากมากแบบคำว่ายากเนี่ย 300% โอเคเราต้องไปไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยฉันแค่ต้องการนัมมี่นั่นแหละเกมนี้อย่างยากเลยคือแบบยากพอสมควรสรุปคือผมตัดสินไม่ได้ว่าเกมไหนดีเกมไหนไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณอยากเล่นโทเลตยูนิเวิร์สก็คือคุณอยากเล่นหมดยากอ่ะโอเคมาต่อโอ้ยลื่นอะไรเนี่ยหาตัวไม่เจอไม่เป็นไรสรุปก็คือโทเลตวูออฟโทเลตจะเป็นเกมสำหรับคนแบบเล่นโหมดอีซี่ส่วนถ้าใครอยากเล่นโหมดฮาร์ดก็มาเล่นโทเลตยูนิเวิร์สผมตัดสินไม่ได้แต่ถ้าเรื่องโหมดอ่ะยากอยู่ก็คือเกมเนี้ยยากมากคือแบบถ้าคุณเล่นคุณจะได้รู้ว่าการทหาร OP ทูนี่มันทำได้อะไรนี่ผมเพิ่งได้ตัวนี้มาเว้ยไม่ใช่ตัวโลนี่สีตัวมันดีนี่เนี่ยจะหาได้คุยว่ามันหาง่ายใช่ไหมโคตรยากเลยถ้าใครเล่นมานานจะรู้ว่ามันโคตรยากคือแบบโอ้อยากตายมากคือกูจะหาได้เนี่ยต้องหาไลท์เชดอะไรอีกก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยคือแบบน่ารำคาญชิบหายดูอันนี้คือเสียงตายนะตัวนี้มันจริงมันเป็นบอสนะหาได้คิงอาร์มแล้วผมก็คิงอะคิงนี่คิงนี่อะไรวะเนี่ยประมาณนั้นแหละสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกอะไรนั่นมันงูเอาล่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเถอะได้เวลาดื่มท้ายคลิปแล้วผมควรลบตัวไหนดีแสนสี่ไม่ซื้อสองก็ได้ว่าเพราะเราก็แทบไม่ใช่แล้วแล้วเวลาดื่มจากลาก่อนทุกคนผมปิดตาแล้วเตะ The Overpain This is so epicได้เวลารีวิวแล้วมาดูกันว่าดีโอเพนจะดีแค่ไหนแต่ดีโอเพนในเกมนี้มันโกงกว่าในเกมอะไรนะวอร์ทูเลดิกวัตถุคิดโอเคมาดูกันเสียงมันน่าจะอยู่แถวนี้นะWhere are you? Where are you? นี่เหรอไม่ใช่นี่ตัวดัมมี่โหีบต้องอยู่ตรงนี้ไม่เก็บเนาะขี้เกียจอะคำนั้นนอนดูเอาสินเยียผมขี้เกียจตัดดูอ
อ้าวเราได้เป็นเวลาสะสางแล้วดูเรื่องโกงในเพจที่สามอ่ะโกงยิ่งกว่าไอโอเพนในวอลโทเลตอีกแต่ข้อเสียมันจะมีอยู่ฟันได้สักทีมาว่าเราฟันได้เฮ้ยเอาหรอคุณจะทำอะไรนะหรือเปล่าเสียงโดนตีก็น่ากลัวโคตรคุณเป็นผีจริงๆผมยกย่องเขาเฮ้ยร่างที่แท้จริงค่ะเลือด 3,000 แต่จะลดลงไปเรื่อยๆเลยแอคโอผมเห็นขวานที่ตามหลังแรงจับคอมโบอ่ะจับแล้วก็ปล่อยปิวอ่ะอันนี้3คือบอนจิงโอ้แต่ข้อเสียก็คือมันจะเลื่อนลดเรื่อยๆสวยทุกอย่างมันดูวิญญาณเด็ดโอ้มันเลื่อนลดช้าลงถ้าเราอยู่ในเขตแดนนี้จับคอมโบเสียงมันน่ากลัวมากเลยประมาณนี้บอกแล้วโอเวอร์เพนที่แท้จริงออริจินอลอ่ะดีที่สุดแล้วไหลออกมาเลยเป็นไงล่ะไปแล้ว12นาทีแล้วนะจ๊ะเสียเวลาไปกับการเดิน100นาทีเอ้ย